ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนั่งกันให้ดีทุกคนหลับตาเบาๆสบายสบายแล้วก็ใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเราเดี๋ยวจะดูสองนิ้วมือนะจ๊ะให้วางเบาๆสบายแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนก็ได้ตรงที่เรามีความรู้สึกว่าสบายที่เราจะไม่ต้องกดลูกในตาลงไปดูเราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆแต่ไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราตอนสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่าพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้นแต่บางท่านที่กดลูกในตาไปดูก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้เช่นอาจจะมาเริ่มต้นที่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาตรงนั้นไปก่อนก็ได้หรือที่ฐานที่สองที่หัวตาเราจะนิ่งตรงนี้ไปก่อนก็ได้ฐานที่สองหญิงซ้ายชายขวาหรือใครถนัดฐานที่สามจะอยู่ที่กลางกักศีรษะน่ะเราก็จะช้อนตาเหลือข้างขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติแต่ตรงนี้จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือมาที่ปากช่องคอหรือลูกกระเดือกแล้วก็ลองสำรวจดูสักฐานหนึ่งในเจ็ดฐานเนี่ยหรือกลางท้องระดับสะดือคือฐานที่6หรือยกสูงขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7ก็ได้ลองทบทวนดูว่าเราถนัดอย่างไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาอะไรเพราะเรารู้เป้าหมายของเราแล้วเราจะมาจากเราจะไปที่ตรงไหนเมื่อเราอยู่กันคนละทิศคนละทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางแต่เราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายเราก็มาวัดพระธรรมกายเรามีเป้าหมายอยู่หรือจะวางนิ่งๆโดยไม่คำนึงว่าอยู่ที่ฐานตรงไหนก่อนก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสบายแต่ใจของเราก็ต้องเบิกบานจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นนิมิตก็ได้เราเลือกเอานะจ๊ะในตอนเบื้องต้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเออการทำสมาธิมันก็ไม่ใช่ของยากอะไรมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้พอใจมันนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายสบายอาจจะมีสักแวบหนึ่งไม่ถึงนาทีที่รู้สึกเราโล่งไปตัวมันโล่งตัวมันขยายหรือตัวหายไปหรือตัวเบาๆลอยๆ อย่างนี้ใช้ได้แล้วแม้ครั้งนั้นได้ไม่ถึงนาที
หรือได้แค่นาทีเดียวนะคุ้มแล้วกับที่เราได้ลงทุนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเนี่ยเราถึงได้อย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นอีกมันก็จะไปเป็นอย่างนั้นอีกจาก1นาทีก็ขยายมาเป็น2นาที3นาทีขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเราน่ะคุ้นเคยชำนาญขึ้นคล่องขึ้นมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้นสมาธินี่บางครั้งเรานั่งชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จะฟุ้งไปทั้ง50กว่านาทีมาได้ตอนท้ายๆชั่วโมงแต่พอเราทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้เร็วเข้าจาก50นาทีไปถึงก็เหลือ40นาที30นาที20นาที10นาทีกระทั่งไม่ถึง10นาทีนะจะถึงจงตรงนั้นขึ้นอยู่กับเราทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆก็สำคัญอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไปกำกับไปบังคับเนี่ยมันศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจในการทำสมาธิให้ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่ในวิสัยเราทำได้เพราะการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันก็คล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องอะไรที่สนุกแล้วเราเพลินๆไปในเรื่องนั้นแต่ไอ้นั่นมันเพลินไปเรื่อยเปื่อยแต่ตรงนี้เราต้องการเพลินในอารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมก็จะเข้าถึงปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อถึงตรงนี้แล้วปีติจะซาบซ่านไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมทุกขนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายที่ความปีติจะไม่แผ่ไปถึงนั่นเป็นหลักวิชานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องสงัดจากกามจากอกุศลธรรมคือใจมันต้องหยุดต้องนิ่งสบายนั่นแหละโดยเริ่มต้นอย่างที่ว่าเอาไว้กันลองนิ่งๆเฉยๆเบาๆหลับตาก็แค่ปุบปลือตาไม่ถึงกับปิดสนิทแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ใจนิ่งเย็นๆไม่มีความคิดอะไรนิ่งเฉยๆเหมือนไม่ได้ทำอะไรเราลองทำดูนะจ๊ะนิ่งนุ่มละมุนละไมแล้วเดี๋ยวมันจะถูกปรับของมันไปเองปรับให้มันนิ่งแล้วมันจะดิ่งเข้าไปเองในกรณีที่มันนิ่งได้ระดับหนึ่งและภาพเกิดขึ้นเราก็ต้องเฉยๆอย่างเดิมอย่าไปตื่นเต้นดีใจจนเกินขนาดให้ระงับความตื่นเต้นเอาไว้
แต่ถ้าระงับไม่อยู่ก็ช่างมันยอมให้มันตื่นเต้นสักพักหนึ่งเพราะมันก็น่าตื่นเต้นแล้วเนื่องจากเราไม่นึกว่าคนอย่างเราจะเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงใสองค์พระใสๆมันก็น่าตื่นเต้นความตื่นเต้นมันก็มีข้อเสียก็คือทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นมันหายไปนะเราก็ต้องเลือกดูว่าระหว่างเรายอมไม่ตื่นเต้นกับยอมตื่นเต้นเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหนซึ่งนั่งในคราวถัดๆไปเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราเลือกขอไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะจะทำให้แสงสว่างก็ยังอยู่ดวงใสๆก็ยังอยู่หรือองค์พระใสๆก็ยังอยู่หรือบางทีเห็นตัวเองเห็นตัวเราเองก็ยังอยู่ทันทีที่เราหลับตาเบาๆขัดสมาธิคู่บัลลังก์ขัดสมาธิอย่างนี้กายตั้งตรงถ้ากรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราได้เพียงนั่งหลับตานิ่งสบายผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ตรงนั้นบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาในกรณีที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนประณีตเหนือธรรมชาติเราก็จะเข้าใจว่ามันเอื้อมไม่ถึงมือมันสั้นมันเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมมันบางลูกตาเรามองไม่เห็นภูเขาลูกโตก็เหมือนกันว่าหยุดอย่างเดียวนี่แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในบางทีเราไม่ค่อยจะเชื่อว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้าทำถูกหลักวิชาคือทำให้มันง่ายๆมันก็จะง่ายถ้าทำของง่ายให้มันยากมันก็ยากยากง่ายมันก็อยู่ที่เรานี่แหละจะทำให้มันยากก็ได้ทำให้มันง่ายก็ได้เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าบุญเราถึงหรือไม่ถึงถ้าบุญไม่ถึงเราก็มาไม่ถึงตรงนี้มันเหลือแต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไหมถ้าต่อเนื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเราลองวางใจนิ่งๆดูนะจ๊ะเราสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกภาพก็นึกไปอันนึกแล้วสบายจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้องค์ใหญ่องค์เล็กรูปร่างลักษณะหลากหลายไงก็เอาเถอะนึกเอาไม่ชัดไม่เป็นไรเราต้องการความนิ่งให้ใจมีพระเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชัดหรือไม่ชัดเอาว่ามีความรู้สึกว่ามีพระในตัวหรือพระครอบตัวเราหรือเราเป็นพระอะไรอย่างนั้นก็ได้เพื่อใจจะได้นิ่งหรือจะเป็นดวงใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว